ันจะไปหาแม่นะไปฉันนะเงียบนะเงียบเดี๋ยวเข้าซี่นั่งนิ่งๆนะนิ่งๆหลวงพ่อสวดมนต์ให้หน่อยสิฉันไม่อยากแต่งงานใส่ซะสิเร็วเร็วเข้าเอาบะนี่การบังคับคนแต่งงานมันผิดกฎหมายนะแกเป็นใครแกเป็นใครมาหยุดฉันเนี่ยฮะกล้าดีนักเหรอฉันเป็นทนายฉันพานายส่งตำรวจได้นะนี่แกนี่จำรู้นี่ปล่อยนะจะมาเอาเปรียบคนไม่มีทางสู้กันเหรอวันนี้ฉันจะพานายไปหาตำรวจให้ได้เลยอิงโอ้ยฉันไปที่ไหนก็เจอแต่มันตลอดเลยนี่แกนี่เอาลุกขึ้นฮะฉันจะเรียกตำรวจมาฉันจะเรียกตำรวจมาจับนายปล่อยฉันนี่ฮินี่ปล่อยฉันเซ่ยายคนนั้นน่ะหยุดนะไอ้จำรู้นี่จะทำอะไรน่ะรู้จักเขาเหรอปล่อยมันไปฉันรู้จักมันดีมันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วยังไงก็ขอบคุณนะ
หลานฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าน้าช่วยพาเธอกลับไปได้แล้วมันจะแต่งงานกับใครนะแล้วหญิงนั่นคือใครไปกันเถอะไปไปคารันมีอะไรหรือเปล่าคารันไอ้บ้านี่มันหลอกคนแต่งงานน่ะบังคับหญิงคนนี้แต่งงานน่ะฉันเห็นคนทำอะไรแบบนี้ไม่ได้คนพวกนี้ต้องเข้าคุกคนแบบนี้ต้องเข้าคุกอย่างเดียวมัวทะเลาะกับมันก็เลยทำสร้อยหายหายไปไหนก็ไม่รู้หล่นไปไหนเนี่ยสร้อยหายงั้นเหรอแสดงว่าเธอกับอาบาวรักกันมากจริงๆเลยไม่มีใครมาขวางทางรักของเธอสองคนได้เห็นสร้อยแต่งงานหล่นบ้างไหมช่างเถอะนะคารานอาจจะมีคนออกไปแล้วก็ได้ฉันมีสร้อยแต่งงานอันนึงนะที่เธอให้ฉันมายังไงล่ะมีแต่คนโชคดีนะที่จะได้แฟนเด็กเธอเอาบาฉันควรจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยขอบคุณนะมาเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่อยู่ดีๆสร้อยแต่งงานหายไปแบบนี้นี่คือการทดสอบอะไรของเรากับอัลบาหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเรามันมีความลับอะไรกันนะพระเจ้าให้สัญญาณอะไรกับเรางั้นเหรอว่าเราไม่มีสิทธิ์ในสร้อยเส้นนั้นมีแต่อัลบาเท่านั้นที่มีสิทธิ์นะแต่ว่าตอนนี้อัลบาอยู่ที่ไหนเราจะทำยังไงดีล่ะเราจะสวมรอยแทนดีไหมโอ้พระเจ้าถ้าท่านต้องการจะสื่อฉันก็ช่วยบอกฉันหน่อยฉันหลงทางแล้วได้โปรดเถอะพระเจ้าถ้าท่านต้องการช่วยบอกฉันทีนี่ดูน่ะสิ
ด็กคนนั้นโดนรถชนน่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวก่อนนะเด็กคนนั้นดูแย่แล้วโดนรถชนได้ไงเนี่ยลูกเต่าหลอกถอยไปถอยไปอะไรนี่บิตูนี่รู้จักกันเหรอพี่นี่บาดเจ็บขนาดนี้ได้ยังไงมันทำอะไรกลางถนนเนี่ยพี่หายไปไหนมาผมจะไม่ยอมให้พี่ไปไหนอีกพี่ไม่ทิ้งแกหรอกนะพี่ไปไหนแล้วพี่ไปไหนแล้วนะมาเร็วลุกขึ้นช่วยเขาช่วยเขาเข้าโรงพยาบาลทีค่ะช่วยกันขอละระวังนะระวังช่วยเขาทีค่ะปลอดภัยนี่ระวังนะระวังไปเด็กอยู่เลยให้เขานั่งในรถค่ะช้านะช้าอ๋อนี่ถ้ามาแล้วนั่งดีๆนะคารันช่วยด้วยสิคะพาเขาออกมาเราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลนะคะมาค่อยๆนะครับค่อยๆนะใครกับรถเป็นบ้างนะระวังนะระวังขอละนี่ระวังนะคารันบิดตัวพอแล้วค่ะมาเถอะเร็วเข้าโอเคไหมบิตูมันปวดมากเลยพี่ไม่เป็นไรนะบิตูเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วนะผมปวดนะพี่พี่อย่าทิ้งผมอย่าจะไม่ไปไหนผมไปไหนนะพี่นะไม่พี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่ครับคารันนี่วิมานนี่ยังไม่พร้อมเหรอทำไมจะไปไหนเหรอเราเนี่ยต้องไปสมัครการแสดงที่โรงเรียนให้อัชมีเงยนี่ลืมแล้วเหรอแม่ว่าอะไรนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเห็นไหมเราต้องไปตวจัตตคากแล้วนี่วิมานตอนนั้นเราคงสมัครไม่ทันหรอกนะอะไรนะฉันถามค่าเรียนแล้วนะแล้วมันก็ราคาสูงกว่าที่เราคิดเอาไว้มากเลยล่ะโรงเรียนนี้มันดีกว่านะค่าเรียนก็ถูกกว่าด้วยรีบไปเถอะนะฉันไม่เคยคิดเลยนะชัยลีว่าเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ต้องมาลำบากขนาดนี้นี่วิมานอย่าคิดมากเลยนะแค่การแสดงที่โรงเรียนน่ะให้ลูกได้เรียนพื้นฐานก่อนก็พอแล้วนะไม่ใช่แค่นั้นนะชัยลีโทษทีนะอาบาโทมานว่าไงอาบาพี่ชัยลีเราประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็คารานบาดเจ็บด้วยหนูพาเข้ามาที่โรงพยาบาลสัจจาวนีค่ะมาที่นี่ให้เราเลยนะได้อาบาโอเคนะเดี๋ยวจะรีบไปคือว่าคารานประสบอุบัติเหตุนะอะไรนะใช่แล้วล่ะต้องไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยรีบไปยาของเราคงได้ผลดีคอยดูกันแล้วกันนะอเบลีว่าแกจะเข้าใกล้คารานได้ยังไงถ้าแกคิดว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแล้วล่ะก็นะแกมันโง่จริงๆฉันน่ะจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะคอยดูก็แล้วกันนะฉันจะเป็นคนทำลายล้างแกฉันคนเดียวเท่านั้นพอแล้วฉันเนี่ยจะขอให้ตำรวจช่วยเองให้ติดต่อญาติเธอเองนะนี่ไม่เชื่อใจฉันอย่างนั้นเหรอนี่เดี๋ยวฉันเรียกตำรวจก็ได้นะเอาให้เธอพอใจเลยเชื่อฉันสิว่าเธอเป็นหลานฉันอย่าห่วงเรื่องจำรูเลยฉันจะจัดการมันเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไปละ
นี่ยายหนูมากินอะไรสักหน่อยก็ดีนะอาหารไม่กินนะตุ๊กตาตุ๊กตาไม่กินเขารักทิ้งเธอไปนะเขารักทิ้งเธอไปแม่ตุ๊กตาคู่รักเธอล้มแล้วเขาต้องบาดเจ็บแน่เขาต้องบาดเจ็บแน่เลยไม่ต้องห่วงนะเราจะขอพระเจ้าให้คู่รักเธอหายดีเราจะขอพระเจ้าหมอคะพวกเขาเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องห่วงนะครับสามีคุณน่ะเขาแค่เป็นลมเฉยๆตอนนี้ก็โอเคแล้วหมอให้ยากับเขาล่ะครับเขาพักผ่อนอยู่นะครับโอเคนี่ฟังนะคะเด็กที่บาดเจ็บนะคะเขาเป็นยังไงบ้างฉันเป็นห่วงเด็กคนนั้นน่ะขาเขามีปัญหานะครับถ้าไม่ผ่าตัดเขาตอนนี้เขาอาจจะเสียขาไปก่อนได้อะไรนะใช่ครับแต่ว่ายังผ่าตัดตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าผ่าตัดมันแพงบอกว่าครอบครัวเขาคงจะจ่ายไม่ไหวนะครับต้องขอโทษด้วยพี่จะให้แกได้ผ่าตัดให้ได้เลยบิตูแกจะต้องไม่เป็นไรแกจะต้องหายดีพี่จะไปคุยกับพ่อพี่จะไปคุยตอนนี้เลยฉันอยากให้เขาได้ผ่าตัดนะคะมันจะแพงมากใช่ไหมประมาณแสนกว่านะคะแสนกว่าเลยเหรอแล้วฉันจะหาเงินจากไหนเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วฉันก็ทนเห็นบิตูพิการไม่ได้ฉันจะต้องให้เขาผ่าตัดให้ได้เลยบิตูรอพี่ก่อนนะรอพี่ก่อนอาบะคารันโอเคไหมอ่ะใช่คารันโอเคมากค่ะหมอแนะนำให้พักผ่อนก่อนพี่หวังว่าเขาจะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกพี่คะพี่อยู่กับเขานะหนูจะไปวัดก่อนนะคะไปเร็วโอเคท่านคะฉันจะทำงานหนักนะฉันจะไม่บ่นเลยสักคำเดียวฉันพร้อมที่จะทำโอทีนะคะฉันขอละท่านฉันต้องการมากจริงๆค่ะได้โปรดฟังนะครับเรามีคนที่มีคุณสมบัติกว่าคุณเราจะให้งานคุณได้ยังไงล่ะเราต้องขอโทษคุณด้วยนะครับเอาบ้าคนที่บ้านไม่สบายอย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะคะผู้หญิงคนนั้นเธอมาที่นี่ทำไมกันเหรอคะสามีเธอประสบอุบัติเหตุนะคะเธอมาหาเขา
พี่คารานเขาอยู่ห้องไหนล่ะคะห้องนู้นนะคะคุณคะฉันอยากจะขายเครื่องประดับนะคะฉันต้องการเงินมากบอกว่าหน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะเร็วเข้าสิคะคุณก็ดูมาจากบ้านที่ดีนะแต่นี่จะมาหลอกลวงผมหรือยังไงนะนี่บ้าอะไรกันเนี่ยก็นี่มันของปลอมนะได้ร้อยหนึ่งก็รู้แล้วนี่พูดแบบนั้นได้ยังไงนะ หนึ่งปรียังกะมันเอาของปลอมมาให้เราของพวกนี้เนี่ยขายไม่ได้หรอกไปทำงานหาเงินมาสิอย่าโกงกันอย่างนี้ไม่ดีเลยใช้ความสามารถของตัวเองสิถึงจะได้ดีคุณนี่ไม่ได้เรื่องทำยังไงดีอเมลีเธอเก่งด้านไหนเธอทำอะไรเป็นบ้างล่ะยังไงดีล่ะอเมลีเธอเต้นเก่งนี่เราต้องเต้นวันนี้เพื่อช่วยบิตูเราจะต้องกลับไปเต้นอีกเราจะต้องไปเราจะต้องไปเพื่อช่วยบิตูเต้นสิอาเบลีเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยมารอตั้งนานแล้วนี่รอมานานมากแล้วเต้นเลยสิแล้วเต้นเลยช้าจังเลยอ่ะมัวแต่ลีลาอยู่ได้เสียเวลามากเช้าเนี่ยเอาเลยเต้นเลยเต้นเลยอาเบลีลืมไปแล้วสุดยอดเลยเต้นเก่งจะตายนะเต้นเก่งมากเลยทำไมวันนี้ไม่ยอมเต้นเราตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิน่าสงสัยนะเนี่ยไม่เห็นเต้นเลยเต้นสิได้เต้นได้แล้วเต้นสิยังไม่เต้นอีกยืนทำไมแล้วเต้นไปแล้วมารอดูตั้งแต่ตีห้าก่อนหน้านี้ทำตัวบ้าๆอยู่เลยตอนนี้ทำไมถึงพร้อมเต้นซะกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหวังว่าแกจะไม่ต้องให้พ่อกับแม่สามีของแกต้องอับอายนะอัลบาอัลบาไม่เคยทำผิดมาก่อนอาบาเนี่ยพูดถูกเสมอเลยล่ะทุกคนรู้ดีว่าอาบาไม่ใช่แค่สะพ้ายนะแต่เธอเป็นลูกสาวบ้านนี้แท้ๆเธอดูแลทุกคนในบ้านอย่างดีมาตลอดแล้วเธอเนี่ยก็รักษาชื่อเสียงของบ้านมาตลอดเลยด้วยฉันเป็นคนธรรมดาธรรมดาฉันเชื่อใจภรรยาของฉันถ้ามีใครมาบอกอะไรโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ฉันไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดไม่ว่าใครจะใส่ร้ายไม่ว่าใครจะพูดไม่ดีกับอาบาฉันไม่เชื่ออยู่แล้วต่อให้พระเจ้าใส่ร้ายฉันก็จะไม่เชื่อเต้นสิเอาไปลีเต้นสิเต้นสิจะให้รอนานอ่ะเสียเวลาเต้นให้นานก่อนแต่เช้ายังไม่เต้นให้ดูอีกเห็นกันอยู่หัวใจจะวายคอนาโดร้อนนะเนี่ยอะไรสนุกเลยท่านไม่เต้นสักทีสิมัวแต่คิดอยู่ได้ปะนี่มันอะไรดูเลยเนี่ยลูกเสียเบลีเต้นสักทีสิอุตส่าห์หนีเมียมาดูท่านก็หนีเมียมาเหมือนกันเนี่ยมาหันหลังมาอีกแล้วเลยสิไม่ได้อยากดูข้างหลังอยากดูข้างหน้าเลยทะลุหมดแล้วไม่อยากเต้นสักกันเองเฮียขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยก่อนเพลงแล้วจะเต้นหรือไม่เต้นเอาเป็นอะไรไปเลยแล้วมาโค้อย่าช้าเป็นอะไรไปเนี่ยลืมไปแล้วหรือว่าเต้นยังไงเต้นสิเต้นสิเธอเป็นอะไรไปเต้นได้แล้วแล้วก็เต้นแล้วลุงรอนานแล้วเนี่ยเอาเต้นสิเอาไปเลยกำลังในที่เนี่ยรอเธอเต้นอย่างเดียวเลยเอวอเมลีเร็วสิหิวข้าวแล้วนานแล้วนานแล้วจะมาลองทำเสียงอารมณ์จริงๆเลยฮะเหนื่อยยุ่นทำไมไม่เต้นสักทีเอ้าเอ้าจะไปไหนน่ะนั่นนี่ไปไหนอีกแถวที่อื่นเหรอมาแล้วต้องหนีเมียมาเนาะดูเวลาจริงๆโอ้โหบ้า
ชยามครับคุณนี่อะไรกันใครสั่งมาเหรอคือว่าคุณลาตาสั่งไว้นะครับวันนี้เธอจะทำอาหารโอเคไปซะครับผมทันวีจ๊ะชิมซิบอกว่าอร่อยไหมเอาเลยป้าคะมันอร่อยมากๆเลยค่ะป้าลุงต้องชอบแน่เลยอย่างนั้นเหรอคุณครับผมซื้อผักทั้งหมดแล้วก็นมมาแล้วครับเก็บเอาไว้ตรงนี้นะอันนี้ช่วยไปเอาดอกไม้มาหน่อยสิเอามาด้วยนะได้ครับเอาล่ะฉันจะต้องทำแกงมันฝรั่งแล้วก็ต้องทำของหวานด้วยคุณป้าคะป้าต้องทำอาหารได้อร่อยมากแน่ๆเลยหวังว่าลุงของหลานน่าจะชอบนะเขาลำบากมามากแล้วในชีวิตของเขานะเขาคิดถึงครอบครัวของเขามาเสมอเลยแต่ว่าตอนนี้และป้าจะไม่ยอมให้เขาต้องทุกข์ใจแล้ววันนี้นะป้าก็จะเริ่มต้นด้วยการทำอาหารให้เขากินนี่แหละมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนิดนึงราดแบ่งปันความทุกข์กับเราเสมอเขารักเรามากกว่าใครในบ้านหลังนี้เราเป็นคนเดียวที่เขาเชื่อฟังเราจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งบทบาทของเราเราจะไม่มีทางยอมให้มันเกิดขึ้นได้แน่มาถึงเร็วขนาดนี้ได้ยังไงแถมยังเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ฟังนะนี่นี่อะไรกันฮะท่านจะบ้าเพราะเธออยู่แล้ว5นาทีนี้ออกไปเต้นอยู่เลยแล้วตอนนี้ใส่ชุดอย่างนี้น่ะเธอเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นปล่อยนะฉันจะเรียกแม่ปล่อยนะช่างหัวแม่เธอสิมานี่มาแม่มานี่บอกให้มาไงยายหนูมาสิปล่อยเธอนะปล่อยเธอฉันบอกหลายครั้งแล้วนะว่ายายหนูสภาพจิตใจนี่มันการแสดงเธอแสดงหลอกเราก่อนหน้านี้ยายนี่ยังไปเต้นรำอยู่เลยแล้วดูตอนนี้สิอะไรเนี่ยจะบ้าเหรอจะบ้าหรือยังไงกันฉันอยู่กับยายหนูตลอด2ชั่วโมงในบ้านหลังนี้แล้วจะไปเจอเธอที่นั่นได้ยังไงเธออยู่นี่ตลอดวันงั้นเหรอแล้วเมื่อกี้นั่นมันใครกันฉันไม่ได้บอกให้ตำรวจมาจับเธอก็ดีแล้วนะถ้าเธอทำไม่ดีกับยายหนูอีกครั้งแล้วล่ะก็ฉันจะไปแจ้งตำรวจเข้าใจไหมออกไปได้แล้วนะออกไปฟังก่อนสิออกไปมีใครรู้จักเธอไหมคะมีใครรู้จักเธอไหมคะกานิกะกานิกะกานิกะมีอะไรเนี่ยมองทำไมไปเรียกหมอมาสิค่ะเอาน้ำมาเร็วนี่กานิกะกานิกะกานิกะต้องสติหน่อยสิกานิกะมีอะไรเนี่ยเอาน้ำมาเร็วเข้าคานิกะลุกขึ้นสิลุกขึ้นมาช้าๆนะค่อยๆนะ
ช่วยพยุงเธอด้วยค่ะนี่ลุกขึ้นมานั่งก่อนไปนั่งก่อนนะช้าๆนะช้าๆหมอนี่อะไรกันเนี่ยฮะเป็นอะไรเนี่ยฮะช่วยเธอหน่อยสิหมอถ้าหมดสตินะไม่รู้เธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรคะเธอเป็นลมเพราะอ่อนแรงนะครับคงไม่ได้กินอะไรนานแล้วล่ะยังไงหมอจะจ่ายยาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำผลไม้มาให้เธอกินแล้วกันนะโอเคค่ะโอเคนะไม่ต้องห่วงโอเคค่ะกานิกานี่ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เหรอเธอไม่กินข้าวเลยเหรอเพราะว่าฉันน่ะไม่เหลืออะไรแล้วนี่นะฉันทำอะไรต่ำๆลงไปครอบครัวฉันไม่ต้อนรับฉันออกมาไม่มีใครต้อนรับฉันแล้วแล้วเพราะการกระทำของฉันทุกคนเลยเกลียดฉันไม่ยอมรักฉันไม่มีใครพร้อมจะให้งานฉันด้วยกานิกาเธอไม่มีที่ไปอย่างนั้นเหรอครอบครัวเธอนะถ้าขอโทษเขาดีๆทุกคนก็ให้อภัยได้นะเพราะเขายอมรับเธอแน่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะไม่ใช่แบบนั้นนะออบาทุกครั้งฉันคิดว่าฉันจะกลับบ้านแต่ว่าฉันก็ไม่มีความกล้าพอแต่ว่าวันนี้นะพอฉันได้เห็นเธอที่โรงพยาบาลฉันเลยได้รู้ว่าพี่คารันไม่สบายฉันเลยรวบรวมความกล้าไปหาพี่เขาแต่ว่าทุกคนร้ายกับฉันมากเลยแต่ว่าฉันเข้าใจนะฉันเข้าใจดีไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะกานิกาเธอรู้ตัวเองว่าเธอผิดนี่นาทุกคนพร้อมจะให้อภัยเธออยู่แล้วฉันจะพยายามช่วยพูดเองนะฮะฉะนั้นอย่าห่วงเลยนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวฉันเอายามาให้นะบ้าเธอควรจะอยู่กับพี่คารานเขานะขอฉันไปเจอเขาได้ไหมไม่กานิกาพักผ่อนได้เลยตอนนี้เอาแบบนี้นะไปบ้านลุงลักฮาฟไว้เจอกันที่นั่นนะเข้าใจไหมแล้วก็เอายานี้ไปเอาเงินไปด้วยนะไปซื้อยาไปหาอะไรกินแล้วก็อย่าทำอะไรแบบนี้อีกล่ะอาบ้าฉันไม่ควรค่าให้เธอเมตตาฉันเลยฉันอยากจะเป็นคนดีได้เท่าเธอบ้างนี่มีแต่อาบ้าที่ทำแบบนี้เพื่อทุกคนได้ขอบคุณมากเลยนะไปเถอะนะโชคดีเราเห็นอันเบลทุกที่เลยแต่งตัวต่างกันต้องใช้เวลามาที่นี่ตั้งนานนี่นาไม่มีใครเปลี่ยนเสื้อได้เร็วขนาดนั้นไม่แน่นี่มันอะไรกันสองไม่ตายหรือว่ามีฝาแฝดเนี่ยลุงเอ้ยแกตายแน่ฉันให้ยาสลบไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวนะนี่พูดถึงใครเหรอคะเด็กที่ประสบอุบัติเหตุยังไงล่ะคะเขาต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเลยหมอแต่เรายังต้องหาเงินอยู่นะมีคนจ่ายเงินให้แล้วนะคะมีคนจ่ายให้แล้วงั้นเหรอเงินนั่นใครกันนะ
ฉันเองเธอเหรอใช่บ่เด็กคนนั้นต้องการได้รับการผ่าตัดแต่ไม่มีใครมีเงินเลยคาร้านก็เลยให้เงินไปนะแล้วรู้ไหมว่าเงินของใครเงินที่เขาเก็บไว้ดาวรถที่คาร้านจะเอาเงินขนาดนั้นให้เด็กแปลกหน้าอย่างนั้นเหรอทำได้ยังไงเงินไม่สำคัญหรอกนะอัลบาคิดถึงเด็กคนนั้นสิเราไปซื้อรถกันหลังก็ได้ดิแต่ถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเสียขาไปล่ะเขาจะพิการไปตลอดชีวิตเลยนะอัลบาแล้วมันก็เป็นความผิดของเราคาร้านเธอไม่รู้หรอกว่าครอบครัวเขาจะขอบคุณเธอแค่ไหนพวกนั้นเนี่ยจะให้พรเธอแน่เลยเพราะว่าเธอเนี่ยพาเข้ามาโรงพยาบาลนะเขาได้รับการรักษาด้วยแต่ว่าทำไมเธอถึงออกมาล่ะถ้าป่วยฉันโอเคหมออนุญาตแล้วอ่ะแล้วก็ให้ยาแล้วด้วยฉันต้องมาใหม่พรุ่งนี้เพื่อทำแผลนะใช่ไหมว่าแต่เธอหายไปไหนมาล่ะฉันไปที่วัดมานะเพื่อไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแทนเด็กคนนั้นพระเจ้าจะให้เด็กคนนั้นหายดีด้วยนะอัลบาตอนนี้ฉันสบายดีแล้วพระเจ้าได้ส่งเธอเพื่อมาช่วยเด็กคนนั้นฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วบิดตูเดินได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะเลิกแสดงละครสักทีเราจะเลิกทำแบบนี้พอวิมานชัยลีอาบาทุกคนไปไหนหมดพ่อข้าคารานประสบอุบัติเหตุนะคะคารานงั้นเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมเขาไม่บอกล่ะไม่รู้ค่ะแต่ว่าพี่วิมานกับชัยลีไปที่โรงพยาบาลแล้วฮัลโหลครับพ่อวิมานขาร้านเป็นไงบ้างหวังว่าเขาจะไม่บาดเจ็บมากนะพ่อกำลังไปไม่ต้องมาแล้วครับพ่อเขาไม่เป็นอะไรมากเขาโอเคนะครับเดี๋ยวชัยลีกับผมเนี่ยจะช่วยกันดูแลเขาเองพ่อแล้วเราก็จะกลับบ้านถ้าต้องการอะไรก็บอกพ่อนะรีบกลับมาล่ะได้ครับพ่อโอเคมีอะไรเหรอครับพ่อพวกเขากำลังจะกลับบ้านแล้วภาพนี้ล่ะอยู่ในห้องนะคะให้ตายสิแผนเราเสียหมดเลยเอาบากับคาราที่มันทำบุญกันมาเยอะสินะแต่ว่าครั้งหน้ามันไม่รอดแน่ครั้งต่อไปเนี่ยพระเจ้าจะไม่ไปช่วยมันแน่เอาแบบนี้เหรอนะเราต้องเอาลายเซ็นของอัลบาตัวปลอมแล้วก็โอสเวนบาวเวอร์มาเป็นชื่อของเราให้ได้เลยจะไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่มีใครขัดใจอัลบาแถมคารานไม่กล้าขัดอย่างแน่นอนเราจะไม่ยอมให้ใครปฏิเสธแน่